คิดดีแคมป์ภาคกลางที่อัมพวานะฮะผ่านไปอย่างงดงามและก็อบอุ่นนะครับเด็กๆน้องๆภาคกลางนี่น่ารักมากนะครับก็ได้รับความรู้มากมายจากการเข้าแคมป์ครั้งนี้นะครับทางท็อปนิวส์ก็ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นหลักก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะทำให้เด็กๆของเราที่เราคัดสรรมานั้นได้มีองค์ความรู้และเขาไปกระจายบอกต่อเพื่อนๆ เขานะครับเรามาชมบรรยากาศที่สนุกสนานได้ความรู้ที่อัมพวาครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมด้วยมูลนิธิเอียงมีเราจัดค่ายคิดดีแคมป์ปี2รวมพลังต้นกล้าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จากภาคกลางและภาคตะวันออกร่วมกิจกรรมคิดดีแคมป์อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์โดยมีพันโทหนุนสันทนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีและนายสถาพรเกื้อสกุลผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์และผู้แทนประธานมูลนิธิเอียงมีเราร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับก็เป็นซีซั่นที่2นะครับเป็นครั้งที่4ในปีที่2ก็เป็นภาคกลางนะครับก็ทำมาภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้แล้วนะครับที่สำนักสลากหรือ GOO เนี่ยร่วมกับมูลที่ยังมีเราซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยเราต้องการที่จะให้เยาวชนเนี่ยที่เข้าได้รับการคัดเลือกเข้าในโครงการเนี่ยนะครับได้มีภูมิคุ้มกันโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการพนันออนไลน์นะครับให้เขารู้เท่าทันนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับอย่างในครั้งเนี้ยเป็นเรื่องของการช่วยกันเก็บขยะนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่เอาขยะไปให้กับธนาคารขยะอะไรอย่างนี้นะครับให้เขาเห็นว่าเมื่อเราเติบโตในชุมชนเนี่ยเราใช้ทรัพยากรในชุมชนนะครับแต่ว่าชุมชนเนี่ยต้องไม่เสื่อมโทรมชุมชนจะต้องเติบโตไปกับเราด้วยนะครับอันนี้ประสบการณ์ที่น้องๆจะได้รับในซีซั่นภาคกลางนี้ค่ายคิดดีแคมป์3วัน2คืนจัดเต็มเข้มข้นทุกการเรียนรู้จากภายในสู่ภายนอกตั้งแต่กระบวนการพัฒนาจิตใจพัฒนาความคิดและปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสังคมให้นักเรียนค่ายร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเก็บขยะเส้นทางสองฝั่งคลองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่อัมพวา Hello everyone, now we're currently attending the Kid D Camp and today we have gone through a lot of hard situations such as going on a boat and exploring what Ampawa is like and now we're picking up trashes around the Ampawa temple and this is the environment around us. The atmosphere is very great and there's plenty of trashes and rubbishes on the floor and all of us, about 40 people are attempting to pick up this trash and recycle it and you know degrade it into something better and to improve the society and the environment we're living in to improve the Thai society and to promote good health and health around the environment ขอบคุณ Government Lottery Office มากๆเลยนะคะที่ให้เรามาทำกิจกรรมดีๆขนาดนี้ครับขอบคุณครับในส่วนของการอบรมมีวิทยากรมาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์มากมายทั้งทีมตำรวจจากกากีนังเสียโจ้ทัชกฤตและยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์พลตำรวจโทอรรถกฤตภาริฉัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาให้ความรู้เรื่องแบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดีก็รู้สึกว่ารักบ้านเกิดเมืองนนท์มากขึ้นค่ะรู้สึกว่ารู้แนวทางแล้วก็รู้จักวิธีการที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไปขอขอบคุณ GLO นะคะที่จัดกิจกรรมน่าสนใจสนุกสนานให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมในตรงนี้ค่ะคิดดีแคมป์ปิดค่ายครั้งที่4จบลงอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบส่งมอบประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าและสามารถพัฒนาทักษะความคิดไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันขอขอบคุณสำนึก